สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมซิกแล้วนะครับแกนเทปออโต้แซนเดียนะครับแต่ครั้งนี้เราอยู่หน้าเดสก์ท็อปอยู่นะใจเย็นๆนะครับก็นะฮะช่วงนี้เนี่ยมีเกมหนึ่งนะครับที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างดังมากๆเลยก็คือSpider-Man นะครับของ PS4 นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่มีเครื่อง PS4 เนาะก็ไม่ได้เล่นนะครับ นะ PC มันก็ไม่ลงนะครับเราก็มีแต่ GTA San เราก็เลยหามดนะฮะที่มันเป็น Spider-Man แล้วก็มีอะไรคล้ายๆกับเกม Spider-Man PS4 นะครับก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้นะฮะวันนี้เราจะมาลงมด Spider-Man แล้วก็สกินของ Spider-Man ใน PS4 นะครับหลายคนอาจจะงงว่าตัวไหนคือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแล้วก็ผมก็มีสกินของไอรอนสไปดี้นะครับเพราะว่าผมชอบไอรอนสไปดี้มากตอนที่ไปดู Infinity War นะฮะก็เอามายัดลงในคลิปนี้ด้วยละกันนะวิธีก็เดี๋ยวผมทิ้งไฟล์พวกนี้ไว้ให้นะฮะเดี๋ยวผมรวมไฟล์ไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมผ่านน้องเพิ่งเอาวิให้ผมด้วยละกันเนาะโอเคนะก่อนอื่นครับผมเปิดตัวเกมขึ้นมาก่อนนะฮะตัวเกมแป๊บหนึ่งโอเคนะครับนี่คือตัวเกมเปล่าๆนะฮะนี่คือตัวเกมเปล่าๆเลยนะครับผมดูก่อนว่าเราจะลงอันไหนดีก่อนนะฮะอันแรกเลยก็คืออันนี้ครับผมคลีโอ4ไม่ใช่คลีโอนะฮะเราลงคลีโอก่อนลงคลีโอในตัวเกมเราเลยนะครับเราตัวเกมไว้ที่ไหนผมไว้ที่ไดอี GTA San อันนี้นะฮะเปิดเข้าไปกด next install จบแล้วครับผมจะเห็นว่าตัวเกมของเรามีไฟล์ที่ชื่อว่าคลีโอโผล่มาแล้วนะอันต่อไปครับลงไฟล์ Spider-Man เลยครับผมนะเดี๋ยวขอดูโปรแกรมมหัศจรรย์ก่อนนะครับผมมีโปรแกรมมหัศจรรย์หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมไปโหลดโปรแกรมมหัศจรรย์มาแล้วนะฮะก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับขาดไม่ได้เหมือนกันนะโปรแกรมตัวนี้นะครับโอเคก็อย่างแรกเลยก็คือมันบอกให้ลงไฟล์นี้ในคลีโอนะครับแล้วก็ก๊อปไปนะก๊อปปี้ไปครับวางในคลีโอเลยโอเคแล้วก็ลงไฟล์นี้ใน Data ครับผม2ไฟล์นี้ก๊อปปี้ไปฮะกดวางไปครับใครที่ไม่รู้วิธี Copy นะครับก็คือคุมไปนะฮะแล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็กด Copy นะฮะแล้วเข้ามาไฟล์นี้กดคลิกขวาอีกทีแล้วก็กดตรงนี้นะฮะหรือใครที่เซียนหน่อยก็ก๊อปแล้วก็ Ctrl V Ctrl C แล้วก็มาวางใน Ctrl V เลยนะต่อไปมาที่โมเดลฮะ Text ครับโมเดล Text Copy ไปครับวางฮะเรียบร้อยครับผมส่วนต่อไป2อันนี้ลงใน GTA 3 นะฮะเราก็เปิดโปรแกรมมหัศจรรย์ขึ้นมานะครับกด Open File ตรงนี้ไปที่ตัวเกมของเราครับผมไว้ในDAI GTA San Model GTA 3เปิดขึ้นมาครับกดลูกศรลงตรงนี้นะโอเคเปิดเสร็จแล้วนะครับไปที่โฟลเดอร์ของเราเมื่อกี้อันไหนวะอันนี้เนาะโอเคฮะ Add GTA 3 อันนี้ครับวางลงไปทั้งหมดเลยกดลูกศรอีกทีหนึ่งออกมาหน้านี้ครับแล้วก็ไฟล์นี้ฮะอีกอันหนึ่งกดไปทั้งหมดครับปุ๊บแล้วก็กดเซฟครับโอเคอย่าเพิ่งปิดนะฮะเดี๋ยวมันก็น่าจะมีให้ลงอีกโอเคลงเสร็จไปแล้ว1 อันนะครับต่อไปลง HUD ครับก็คือพวกหน้าเลือดหน้าเปลี่ยนอาวุธอะไรพวกนี้นะก็ปี้ทั้งหมดเลยครับก็ปี้ไปทั้งหมดเลยคลิกขวาครับปุ๊บมาที่หน้าตัวเกมของเราฮะคลิกขวาครับเพสลงไปฮะกดทับไปเลยครับเรียบร้อยครับอันต่อไปลงสกินครับเดี๋ยวเราจะสอนลงสกินอันเดียวพอเนาะอัน2อันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับนี่เป็นสกินนี่ Iron Spidey นะฮะส่วนนี้เป็นสกินของ PS4 โอเคลงสกิน select ก่อนนะครับ Cleo ฮะก็2ไฟล์นี้ไว้ลงไปในคลีโอเลยครับถูกไหมเรียบร้อยฮะอันต่อไปไฟล์นี้ลงใน Data ครับถูกไหมเรียบร้อยฮะใครไม่ทันหยุดดูนะครับโอเคเสร็จละเปิดโปรแกรมมาสแกนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกดที่ Open File ครับมันก็จะอยู่หน้าโมเดลของเราอีกนะฮะใน GTA แต่เดี๋ยวผมจะออกมาใหม่นะครับเพื่อไม่ได้งงกันเนาะมาที่เหมือนเดิมครับได้ E ของเรา GTA San และครั้งนี้เรามาที่ Cleo ครับมาที่ Skin Select สกินอันนี้นะจะเห็นว่ามันมีอยู่2ไฟล์นะครับก็คือมันจะมีตัวละครอยู่ในตัวเกมของเราให้ตัวหนึ่งนะฮะเรากดลูกศรลงนะครับ แล้วก็ไปที่ม็อดที่เราโหลดตั้งไว้ครับโอเคเราจะลงเป็น Spider-Man PS4 Skin เราก็คุมทั้งสองนะฮะกด Open ไปแล้วก็กดเซฟได้เลยครับเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมวิธีการใช้อะไรยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่ผมซินอีกแล้วนะฮะกับแกนเทวโต้นะครับจริงผมอัดตอนถ่ายเขาเรียกอะไรถ่ายลงม็อดตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาอันนี้ขึ้นด้านหน้าก่อนแล้วกันก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมซินนะฮะกับเกมแกนเทวโต้แซนเดียอีกแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะครับนะหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานนะหลังจากที่เป็นเล่นเกมอื่นบ้างนะครับนะก็วันนี้มากับม็อดSpider-Man 2018 นั่นเองนี่ครับผมยูฮูนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกอะไรSpider-Man PS4 นะครับมันกำลังโด่งดังครับซึ่งเราก็ไม่มีเนาะคนมันไม่มี PS4 นะครับไม่มีตังจะซื้อนะฮะก็ต้องมาเล่นม็อด GTA Sand นะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงม็อดภาพสวยของ SD Diver 2.0 นะครับแล้วก็ข้างๆจะเห็นเป็น HUD นะครับเป็นแมปเหมือนกับGTA ไม่ใช่ดิเหมือนกับ Spider-Man PS4 เลยนะครับนะเหมือนแค่ไหนไม่รู้ก็เอาไปเทียบกันแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็วิธีการแปลงเป็น Spider-Man นะฮะเราก็พิมพ์ให้เราพิมพ์นะครับ S P I D E R นะฮะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็นหลายตัวนะฮะเราเป็นตัวไหนก็ได้นะครับผมเอาเป็นสไปดี้ก่อนแล้วกันมันก็จะมาร่างสีดำแบบนี้นะครับร่างนี้จะไม่ผิดน่าจะเป็นร่างอัปเกรดนะครับที่ทำให้สไปดี้เรามันจับเซนได้ว่ะสไปเดอร์เซนทำงานว่ะนะครับพอแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเรากดอัลติเนตไม่ใช่ดิแท็บและก็คิวนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวละครนะครับผมสอนลงไปประมาณ2 สกินนะครับก็คือสกินของ PS4 แล้วก็สกินของไอรอนสไปดี้นะครับนี่จะเป็นตัวนี้ฮะ 7K เท่ชิบหายดูฮะโอ้ my godโคตรเท่เลยว่ะชอบมากนะสไปดี้เนี่ยตัวต่อไปฮะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันธรรมดานะต่อไปเป็นแบบ PS4 ครับผมจุกลูโคตรเท่ไปเลยนะฮะเท่ชิบหายเราจะเล่นร่างนี้ดีไหมฮะโอเคเราเล่นร่างนี้แล้วกันเนาะก็ไอรอนสไปดี้ก็ไปเล่นกันเอาเองนะครับอาจจะเห็นว่าท่าทางเปลี่ยนไปนะครับวิธีเล่นอันนี้ผมเคยสอนไปนานมากเลยฮะแต่ว่าเราจะเอามารีกันเนาะรีมัตเตอร์กันนะครับในเวอร์ชันที่ภาพสวยขึ้นอะไรสวยขึ้นนะฮะก่อนอื่นคือเราไปใกล้ๆกำแพงครับกระโดดฮะพอกระโดดมันจะเกาะแบบนี้ครับเราก็สามารถไต่ไปได้ฮะเราเลี้ยวทรงเลี้ยวขวาได้นะไต่แบบนี้ฮะเดี๋ยวไปกูเป็นตุ๊กแกเว้ยรู้จักตุ๊กแกหรือเปล่านะน้องสาวรู้จักตุ๊กแกป่ะตุ๊กแกนี่ครับผมสามารถไต่ได้นะพอไต่เสร็จกูก็ติดครับชิบหายแล้วฮะเรียบร้อยเลยครับอุ้ยติดใหม่เดี๋ยวเราไปหาที่ไต่มันดีๆหน่อยแล้วกันตรงนี้ไหมตรงนี้ดีกว่านะครับกระโดดไปถูกไหมปั๊บเสร็จแล้วนะเอาตรงนี้อีกทีหนึ่งถูกไหมนะไต่จับเน่นี่แหละครับสไปเดอร์แมนโอ้โหแม่งท่าแม่งแลนดิ้งแม่งเท่ขึ้นมาเลยถูกไหมนี่เอาใหม่ขออีกทีหนึ่งถูกไหมอ้าวไอ้เหี้ยมึงไม่ลงแบบท่าไอรอนแมนนะโอ้โหไม่เท่เลยพอกูอยากจะดูมึงไม่เท่กูเลยฮะปีเตอร์นะครับโอเคอันต่อไปก็เป็นกระโดดเนาะกระโดดก็ปกติฮะแต่ถ้าจะให้มันไม่ปกติก็คือกระโดดแล้วก็คลิกขวาครับนะกระโดดแล้วก็คลิกขวาแบบนี้ครับผมยูฮูสไปเดอร์แมนของแท้มาแล้วเว้ยแบบนี้ครับผมจะแฮปแล้วก็จะแฮปแบบแต่คลิปแล้วก็ให้มันหมุนเท่ๆยัดแค่นี่มีเสียงด้วยนี่เราสามารถไปได้ทุกที่ทุกทางทุกเวลาแลนดิ้งก็ไม่ตายแบบนี้ครับผมนะอันต่อไปเลยก็คือเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนช่วงแป๊บนี่วางนี้ก่อนนะครับอันต่อไปก็คือการต่อยฮะอะไรก็ให้เราคลิกขวาก่อนนะจริงก็ไม่อยากจะต่อยยายนะเดี๋ยวไปหาคนต่อยเจอพวกนี้พอดีเลยมีปืนเปล่าพวกเฮียเนี่ยนะฮะวิธีการใช้ก็คือคลิกขวาแล้วก็กด F รัวๆนะครับเป็นการต่อยแบบสไปดี้นะมาลองดูกันจบตรงไหนมันยิงว่ะยิงเหรอฮะ เล็งแล้วเล็งครับเล็งแล้วก็ขวดไปจุกแวบแวบนี่มาตรงนี้จุกแวบไม่โดนเอาว่าไงล่ะน้องมึงจะขวดกับสไปดี้เหรอคิดผิดแล้วฮะคิดผิดแล้วน้องเอ้ยกูจะไปขี่รถแหละคิดขวาด้วยนะครับนี่ตายห่าไปแล้วเฮ้ยโถ่มึงคิดพลาดแล้วมาต่อยกูอ่ะกูคือสไปดี้นะครับสไปเดอร์แมนนะเว้ยอย่ามาซ่ากับกูนะฮะอันต่อไปก็คือเป็นการต่อยรถครับสไปดี้เรามีพลังสุดยอดมากนะฮะเพราะเราสามารถต่อยรถให้ปลิวได้นะครับใครมาขี่เฮลิคอปเตอร์แถวนี้โย่ไรไม่เคยเห็นสไปเดอร์แมนเลยไงฮะเดี๋ยวกูตบป้อมเลยแหมตบไม่ได้ประเด็นนะครับโอเคว้าวโอ้โหชอบมากเลยว่ะมอสตัวนี้แม่งเจ๋งดีนะอ่ะเรามาลองดูกันครับให้เรากดสเปคบาร์ก่อนนะฮะสเปคบาร์เสร็จแล้วกดต่อยครับนี่ฮะผมนี่ครับผมมาสเปคบาร์ครับมันจะตวัดรถอย่างนี้ฮะจะตวัดรถครับนี่อย่ามาซ่ากับพี่น้องไม่มีใครขวางพี่ได้หรอกเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยจะไม่นะเฮ้ยมดบัก what the fuck โอเคครับหลังจากที่มดมันบักเมื่อกี้ฮะเราก็นะมาเล่นไอรอนสไปดี้บ้างนะครับไอรอนสไปดี้ก็นะผมเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรอะเรากดแท็บบวกชิปนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ดิแท็บบวกแคปล็อกนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดได้นะเราเลือกเวนอมดูนะครับนี่คือเวนอมนะฮะเราก็เปลี่ยนสกินครับผมเป็นไอรอนสไปดี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทำไมกลางแขนแบบนั้นนะครับก็ความสามารถของไอรอนสไปดี้ก็จะเหมือนสไปเดอร์แมนธรรมดาแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่เราสามารถยกรถได้นะครับโดยการกดคิวแล้วก็ E อย่างเงี้ยเอานี่ผ่านรถวิ่งเว้ยผ่านรถวิ่งแล้วก็คว้างได้อย่างนี้ครับผมประมาณนี้นะก็ไออื่นก็เหมือนกันฮะแต่เหมือนจะท่าเดินมันจะเดินแบบกล้ามคนกล้ามใหญ่ฮะคนหำใหญ่นะครับประมาณนั้นนะฮะอันต่อไปก็อีกตัวหนึ่งก็ปกตินะฮะแต่ว่าท่าทางมันจะดูแปลกๆหน่อยนะเป็นตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้นะฮะเพราะว่ายูนิเวิร์สของไอ้สไปเดอร์แมนเยอะมากนะครับผมไม่รู้จริงดูท่าครับโคตรเท่ว่ะมาเด้โอ้โหใหญ่เป็นสีแดงฮะมาแลนดิ้งไว้เฮ้ยยูกูนี่ลงมาอย่างเท่นะฮะโอเคผมจะไม่ผิดมันจะมีขึ้นพวกสเตตเขาเรียกอะไรเป็นมาร์คแผนที่ว่ามันจะมีพวกไวรัสนะครับเพราะสไปเดอร์แมนเราต้องชอบไปกำจัดไวรัสอะไรพวกนี้นะฮะโอเคก็มีประมาณนี้แล้วมั้งนะครับช่องแวบนี่เกาะตึกแม่งเลยแล้วขานขึ้นไปกูจะบ้าอะไรกูเล่นมอดเที่ยเนี่ยนะครับโอเคฮะก็เอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันสำหรับมอดสไปเดอร์แมนนะฮะเอามารีเมคใหม่เนาะเป็นปี 2018 นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนฮะกับสไปดี้ของเราแล้วเจอกันครับผมวู้ฮู้ขึ้นตึกสูงที่สุดในโลกไปแล้วครับผมบ๊ายบาย